แอปทักษอรทนไม่ไหวขอพูดกับแพทนับปภาเรียกได้ว,ว่าเป็นกระแสข่าวที่หลายๆคนต่างเกาะติดความเคลื่อนไหวกันตลอดถึงเรื่องราวความรักของนักร้องเสียงนุ่มหนุ่มกะลาและภรรยาคนสวยคุณจูนนั่นเองจ้าเรียกได้ว,ว่าเรื่องราวของหนุ่มกะลานั้นโดนถล่มเยอะมากและยังประเด็นต่างๆอีกหนึ่งในนั้นคือการโยงคนบันเทิงซึ่งหวยไปตกอยู่ที่นักแสดงพิธีกรสาวแพทนับปภา หลังชาวเน็ตขุดคลิปที่ CEO สาวมาร่วมรายการแชร์ข่าวสาวสตองเพื่อโปรโมทสินค้าของตัวเองและแพทเอ่ยขึ้นมาว่าเป็นเพื่อนของเธอจนหลายคนเข้าใจว่าแพทเป็นเพื่อนกับสาวคนดังกล่าวจริงๆและเข้าไปคอมเมนต์ว่านั่นเองและแพทก็ออกมาพูดแล้ว และหนึ่งในช่วงที่แพทนภปพาได้พูดถึงซ e อสาวว่าไม่ใช่เพื่อนกันแอบทักซอ,อนจึงได้พูดขึ้นมาว่าอันนี้เป็นบทเรียนว่าเราต้องไม่ให้คำว่าเพื่อนมันมีค่าเกินกว่าที่เราจะไปให้คนอื่นเขาใช้กันง่ายๆใช้คำว่าคนร่วมงานอะไรก็ได้ว่าไปงานนี้ทำเอาถูกอกถูกใจชาวโซเชียลมากมายเลยทีเดียวจ้า